สวัสดีครับคำว่าชอเอมหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้มีรากศัพท์มาจากภาษาของว่าเชอแอมคำว่าเชอแปลว่าไม้พยัญชนะไทยเราก็มีชอเชอเราอย่าไปท่องว่าชอกระเชอนะครับเพราะไม่ถูกต้องคำว่าเชอหมายถึงไม้แต่เราแปลว่าต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้ต้องเป็นเดิมเชอคํคำว่าเดิมหมายถึงต้นเราได้ยินบ่อยๆว่าแต่เดิม หมายถึงแต่ต้นส่วนคำว่าเอมมาจากพาแอมแปลว่าหวานเรียกย่อยๆว่าแอมเชอแอมกลายมาเป็นเชเอมแปลว่าไม้หวานเชเอมมีทั้งเชเอมเทศและเชเอมไทยเชเอมเทศเป็นสมุนไพรที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายสรรพคุณพื้นบ้านใช้รากเป็นยาขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแก้ไอแก้น้ำลายเหนียวแก้คอแห้งขับลมแก้คันบำรุงร่างกาย ขับเลือดเน่าเนื่องจากรากของชเอมเทศพบสารสำคัญสารเหล่านี้ให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลสาย50-100เท่ารากาเอมจึงถูกนำไปแต่งรสอาหารปรุงยาสมุนไพรหรือใช้แต่งรสหวานในขนมและลูกอมส่วนชเอมไทยเป็นไม้ยืนต้นมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพราภาคกลางเรียกป้อยช้างาเอมป่าภาคเหนือเรียกส้มปล่อยหวาน จังหวัดตราดเรียกตานอ้อยกระดิ่งแม่ห้องสอนเรียกเซ้าสุโพชเอมไทยจะแตกต่างจากชเอมเทศชเอมไทยเป็นไม้เถาขนาดใหญ่มีน้ำใบประกอบแบบคนนกสองชั้นใบเล็กละเอียดเป็นฝอยคล้ายกับใบส้มป่อยหรือใบกระถินโคนใบป่งออกดอกช่อออกตามปลายกิ่งลักษณะเป็นผู้สีขาวหอมการช่อดอกยาวเกสรตัวผู้สีขาวมีจำนวนมากผลเป็นฝัก เมื่ออ่อนมีสีเขียวแก่แล้วเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลแบนนูนตรงที่มีเมล็ดอยู่มักพบขึ้นอยู่ตามเชิงเขาดงป่าไม้หรือป่าเบญจพรรณพบมากในทางภาคตะวันออกของไทยปลูกได้โดยการตอนกิ่งหรือเพาะเมล็ดหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำของที่พูดกันมากว่าสี่พันปีผมเขียนคำว่าเชอแอมเป็นภาษาของมาให้ดู วันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยเพียงคำเดียวจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงคำเดียวรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ